้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตามดูความอลังการงานสร้างนะคะวันนี้ก็จะมาทำลุคที่แบบว่าเป็นเจ้าสาวของอินโดนะคะคือจะบอกว่าเห็นรูปพวกนั้นแล้วแบบสวยมากแล้วตอนนี้นะคะพวกแบบอิสลามต่างๆสาวมุสลิมต่างๆนะคะก็กำลังจะแบบว่าเริ่มคุมเริ่มแต่งหน้าแบบไปทางโทนนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการสอนแบบคร่าวๆที่จะแบบว่าอัดแดปมาให้มันเข้ากับหน้าเรานะคะเพราะว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยคือเขาแต่งกันหนักมากหนักแบบหนักที่สุดงี้หนักกว่าฝรั่งหนักกว่าแบบหนักกว่าทุกสิ่งเลยนะคะและอีกอย่างนึงนะคะเครื่องสําอางที่ใช้ในวันนี้นะคะก็คือแบบว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยนะคะคือจะถูกมากเป็นเจ้าสาวที่สวยเวอร์ชันถูกงี้คือเหมือนกับว่าอะไรนะใช้หลักสิบสวยหลักล้านอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ไปเริ่มกันเลยค่ะลง BB กันนะคะวันนี้ใช้ของ The Face Shop นะคะตัวนี้แบบดีมากมากเลยนะคะเป็นแบบน้ำน้ำแต่ว่ากลิ่นไม่สวยเลยนะคะแต่ว่ามันดีมากแต่ว่าก็ต้องขยับขยับขยับคือดีมากค่ะคือกริบมากแบบทั้งที่ใช้นิดเดียวนะคะแต่ว่าจะบอกว่ากลิ่นมันไม่ดีใช่ไหมหนึ่งแล้วก็สองคิดว่ามันแบบว่ามันมันอะมันค่อนข้างที่จะมันนะคะขณะเขาเป็นคนที่ผิวแห้งมากแต่ว่าแบบตกบ่ายไปหรือว่าอยู่แบบที่แดดเยอะๆเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยคิดว่ามันไม่ค่อยรอดนะคะเราต้องแบบเซตด้วยแป้งที่แบบว่าคุมมันแบบดีๆหน่อยนะเพราะว่ามันเยิ้มแน่นอนแต่คือเนียนมากอะเนียนแบบแต่กลิ่นมันแบบดมไปดมมามันก็เริ่มหอมแล้วแหละโอเคนะคะแล้วก็เราจะมาทาคอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะคะคือจากที่ดูในรูปแล้วเนี่ยคือแบบเขาไม่มีความดำที่ใต้ตาเลยแม้แต่นิดเดียวคือสีทั้งหน้าคือสีเท่ากันหมดเลยแบบคือสีขาวกระดาษ A4 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องแบบตามนั้นไปวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะ The Leaf Tanaka Superior Natural Foundation Powder เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่มีกันแดด SPF 20 PA บวกตัวนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะคือมีความใช้จริงสูงมากคือแบบว่ามีสภาพที่เยินนิดนึงนะคะแต่ก็สีเนี่ยจะบอกว่าโอเคมากๆเลยนะคะทั้งสีเบอร์1แล้วก็สีเบอร์2เพราะว่าคือแบบว่ามันบางเบาแต่คือมันยังกริบอยู่เพราะว่าขนาดคอนซีลเลอร์ตอนนี้คือคอนซีลเลอร์ยังไม่สามารถปิดรอยสิวที่คางได้แบบกริบนะคะแล้วคือจะเอาแป้งตัวนี้มากดทับอีกทีนึงนะตัวนี้นะคะคือที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้คือใช้ BB ที่มันมันใช่ไหมแล้วก็จะเอาตัวที่มันคุมมันเนี่ยมาปราบนะคะตัวนี้ชอบมากๆเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมมี2สีนะคะสีเบอร์1กับสีเบอร์2ปกติชีวิตประจำวันอาจจะใช้เบอร์2แต่ว่าวันนี้ในลุคเจ้าสาวก็จะขอเบอร์1เพื่อแบบขาวผ่องออร่าอย่างนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของธนาคาบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าธนาคาคืออะไรธนาคามันคือจะเป็นไอ้ที่มันเป็นแบบไม้ๆอ่ะของแบบเป็นสมุนไพรที่เป็นไม้ๆที่แบบทำให้แบบผิวแบบนวลเนียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบจะช่วยเรื่องสิวฟ้ากะด้วยเขานะคะก็จะเอามากดที่ใต้ตาจมูกรอยสิวตรงคางนะคะแล้วก็รอยสิวอื่นๆนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะ250 บาทนะคะซื้อได้ที่วสันแล้วก็ที่ท็อปแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเอาแป้งกระป๋องแบบนี้เป็นของเดลิฟธนาคารนะคะแต่ว่าเป็นแบบกระป๋องแบบนี้คืออันนี้คือแบบดีมากเป็นอเนกประสงค์มากค่ะตัวก็ได้ทั้งหน้าก็ได้แล้วมาเซตรองพื้นก็ได้ก็เดี๋ยวจะมาเซตส่วนที่เหลือเลยละกันนะคะที่เด็ดกว่านั้นคือ45 บาทค่ะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่
่เซเว่นเลยนะคะแบบง่ายมากๆหรือว่าวันไหนเอาจริงๆที่เขารีบๆคือเขาจะเอาตัวเนี้ยแบบมาโปะๆๆๆแล้วก็ปัดๆๆออกบ้านเพราะว่ามันจะมีแบบให้ความผ่องมีความแบบเด็กๆแบวๆใสๆอะไรอย่างงี้นะคะโอเคนะคะต่อไปเราก็ทำการเชดดิ้งหน้ากันนะคะคืออันเนี้ยชอบมากที่ชอบเพราะว่าสีมันแบบมีความบางเบาแล้วก็เจือจางมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเก่งแล้วใช้อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าแก้ได้เพิ่มได้ลดได้หรือว่าเอาเบาก็ได้เอาหนักก็ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเพิ่มได้อะไรได้มานะคะของคอสลุคแบบ1แถม1เลยไงนี่แหละที่โลตัสนะคะคือดีมากๆที่ว่ามันถูกแล้วก็1แถม1ไปอีกนะนะคะคือจริงๆเหมือนกับว่าตาเขาทาสีอะไรก็ได้มั้งเพราะว่ายังไงขนตาที่ติดลงไปมันก็จะแบบฟูแล้วก็หนาแล้วก็ฟึ่มจนแบบปิดสีตาอยู่ดีนะก็ไม่เข้าใจว่าจะทาสีตาไปทำไมแต่ก็ทำเป็นพิธีนะคะแล้วก็มาทาตากันเลยค่ะว่าเขาติดขนตาปลอมกันหนามากวันนี้นะคะก็เรายอมไม่ได้เนาะเราต้องเลือกใช้เป็นขนม้านะคะขนม้ามันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแต่งตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือง่ายมากใช้สีแค่สีสองสีเองนะคะก็เดี๋ยวไปแต่งอีกข้างหนึ่งกันแล้วก็จะมาลงหน้าส่วนที่เหลือกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะเราก็จะมาปัดแก้มกันคือดูจากในรูปแล้วเนี่ยคือเขาปัดแก้มกันเยอะมากซึ่งปกติเป็นคนที่ปัดแก้มเยอะอยู่แล้วพอเห็นอย่างก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าเราก็จะทำตามเขานะคะคือเขาเหมือนจะปัดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรวมถึงใต้ตาด้วยเหมือนกับว่าให้สีปัดแก้มไปเป็นสีการแต่งตาล่างด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็มาปัดกันเลยค่ะที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือของ Baby Bright ตัวนี้เนี่ยไปเจอที่ไหนนะเจอที่โลตัสมานะคะซึ่งถูกมากถ้าจำไม่ผิดคือไม่ถึง100อ่ะเราจะใช้เบอร์01กับ04ปัดผสมกันนะคะจริงๆต่อไปเราก็จะมาลงไฮไลท์กันนะคะวันนี้ก็เลือกเป็นไฮไลท์แบบครีมนะคะตัวนี้เนี่ยแบบว่าก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่หน้ามันนะคะก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันมากแต่เราหน้าแห้งใช่ไหมเราสามารถฟาดได้เลยค่ะแล้วก็มาทาลิปกันนะคะวันนี้เลือกของซีซ่านะคะเบอร์03เบอร์นี้จะมีความแบบผู้ดีที่มีแบบติดชมพูนิดนึงเพิ่มความจะช่วยขับลุคตุ๊กตาเราไปให้ถึงฝั่งอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะ